ัสดีค่ะอันนี้คือเพิ่งตื่นหน้าสดสภาพไม่ได้น่าดูชมทักซะเท่าไหร่ขอโทษด้วยนะคะก็คือตั้งใจจะถ่ายคลิปนี้ให้ทุกคนเห็นอีกมุมนึงของตัวเองอันนี้ใช้กล้อง iPhone 12นะคะก็คือกล้องหน้าด้วยมันก็เลยจะภาพมันก็จะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่หน้าก็คือเรียวมากมากมากทุเรศอาจจะทุเรศกว่าตัวจริงด้วยซ้ำไม่ค่อยขึ้นกล้องแต่ว่าหน้าคือตามจริงเลยค่ะเพราะว่าได้รับคอมเมนต์ในคลิปหลายๆอันเยอะเลยแบบกำลังใจจากทุกคนขอบคุณนะคะแล้วก็อีกอันนึงทุกคนก็จะชอบชมว่าหลายๆคนไม่ใช่ทุกคนหรอกหลายๆคนจะชอบชมว่าโอ้พี่แนนสวยอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็อยากจะให้เห็นมุมที่จริงๆเราคือไม่ได้เป็นคนสวยจริงๆค่ะแล้วก็ในชีวิตจริงอ่ะด้วยความที่มันจะมีบางวันที่เราไม่ได้กินแบบมีวินัยมากมีอะไรก็กินแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าจะถ่ายอาหารเวลาที่กินบ้างแล้วก็สภาพร่างสภาพหน้าผมแบบบ้านๆในชีวิตจริงอะไรเงี้ยของตัวเองให้ทุกคนดูเป็นแนวนั้นค่ะจะได้เห็นกันหลายๆมุมนะคะวันนี้นะคะสั่งชื่อว่า Sunrise Tacoเม็กซิกันกริลน้ำเปล่าแถมฟรีคืออยากกินทาโก้มากเลยค่ะเลยสั่งมาเดี๋ยวชิมหน้าตาเป็นไงร้านนี้ยังไม่เคยสั่งมาก่อนก็คือว่าขี้เกียจนั่งโต๊ะเลยนั่งกินตรงนี้ดีกว่ายืนกินตรงนี้ไปเลยค่ะวันที่ขี้เกียจและส้มๆจริงๆขี้เกียจทุกอย่างเลยเราจ้าไม่ใช้จานด้วยค่ะจานก็ไม่ใช้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องล้างของกรอบยืนกินแบบนี้ถ่ายลำบากไปนั่งกินดีๆดีกว่าประชุมออนไลน์มีประชุมออนไลน์กับทีมตอนนี้บ่ายสองแล้วถือว่ากินข้าวช้ากินเยอะเหมือนกันเนี่ยอร่อยชีสเยอะมากอันนี้สั่งในฟู้ดแพนด้านะคะค่อนข้างจะสั่งอาหารในฟูแพนด้าเป็นหลักกล้องอย่างนี้เหลืออันนี้อยู่สภาพขยะมากหลายๆวันในชีวิตก็อย่างนี้ค่ะสบายๆคือไม่ได้แบบสวยงามอะไรมากแล้วก็ไม่ได้สะอาดเงียบอะไรเลยค่ะประชุมไป3ชั่วโมงค่ะตอนนี้1ทุ่ม20ประชุมตั้งแต่พัดลมเสียงดังอันนี้เป็นคลิปที่ Lazy Day แบบว่า Real Life ของจริงสุดๆเลยค่ะสิวขึ้นหรอไม่ใช่พอเวลาที่เราใช้สมองเยอะๆประชุมเสร็จเลยอะค่ะหรือว่าใครที่แบบทำงานที่ใช้สมองเยอะๆจะสังเกตว่าหน้าเราจะมันขึ้นเพราะว่ามันเกี่ยวกับพวกฮอร์โมนด้วยค่ะมันทำร่างกายเราทำงานเป็นแบบเป็นทีมมากๆ
เกี่ยวข้องกันหมดทั้งร่างกายเลยก็เลยทำให้รู้สึกว่าน่าจะมันๆหมองๆหลังเลิกงานมันแล้วมันจะรู้สึกเหนื่อยหนะไม่สบายผิวอะค่ะนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุที่เราควรทำร่างกายให้เราแบบเบิกบานสบายผิวมากที่สุดพี่แนนก็การซับมันก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นสบายผิวด้วยแล้วก็บังเอิญว่าเป็นคนที่เป็นเซฟเดิมอะค่ะตอนนี้อาการคุมอยู่ก็จริงแต่ว่ามันก็กำเริบมาเมื่อไรก็ได้มันไม่ใช่โรคที่หายขาดได้ดังนั้นก็ต้องซับมันเพื่อลดโอกาสเสี่ยงการสะสมของแบคทีเรียที่มาจากน้ำมันส่วนเกินก็เป็นสาเหตุของการกำเริบของเซปเติมได้ด้วยมีคนถามเยอะว่าทำไมพี่แนนแบบถึงคุมเซปเติมได้คุมได้มานานหรือยังคะหลังจากคลิปที่แชร์ให้ทุกคนฟังไปตอนนู้นที่เป็นเอ็กเซม่าใช่ไหมคะเมื่อ2ปีก่อนแล้วอะ 2-3 ปีแล้วมั้งที่พี่แนนทำแบบแบดสกินเดอรี่ให้ทุกคนดูว่าโอ้โหอาการยังไงรักษายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอาการเซปเดิมอีกเลยค่ะก็หลายปีแล้วก็คุมได้อยู่นะคะเราทำเรื่องเล็กๆน้อยๆเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้อาการมันกำเริบพี่แนนว่ามันก็เห็นผลนะลองดูนะคะนี่ก็สับไปนะก็จับใสดีขึ้นเลยคิวข้าวมากราดหน้าคือจริงก็เป็นคนที่อยากรักสวยรักงามแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะแต่บางมื้ออะเราก็ขี้เกียจจริงๆแล้วเราก็เป็นคนขี้งกที่ขี้เสียดายของได้อาหารอะไรมาจากใครถ้าเป็นของที่แบบไม่ได้ไม่ชอบกินขนาดนั้นหรือว่ารู้สึกว่าโอ้ช่วงนี้หน้าแย่พุงยืดหรืออะไรเงี้ยงั้นก็มีอะไรก็กินแต่ขอให้แบบมีครบ5หมู่ในจานเดียวแม้ว่าอันนี้ราดหน้าจะเป็นเมนูที่แป้งเยอะไปหน่อยแล้วก็แบ่งออกไปแล้วไปทำเป็นเส้นใหญ่ผัดไข่มื้ออื่นก็ได้นะคะแล้วก็ลำดับในการกินก็กินผักก่อนค่ะชอบกินผักใบมากเนี่ยชอบกินผักใบมากกว่าการมีน้อง DM นะคะพี่แนนว่าพี่แนนกินข้าวเย็นกี่โมงคะก็ส่วนใหญ่เลยนะคะก็น่าจะประมาณแบบ2ทุ่มไม่เกิน3ทุ่มอย่างวันนี้ทุ่มครึ่งก็จะเร็วหน่อยเพราะว่าหิวจริงๆมันก็ไม่ดีเราควรกินก่อนนอนอย่างน้อยแบบ4ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่พี่แนนก็บางทีก็2ชั่วโมงแต่ก็เป็นคนเลือกกินค่ะโดยเฉพาะถ้าเราไปกินนอกบ้านอะไรเงี้ยก็ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เอาสารอาหารที่เหมาะสมวันนี้ทุ่มครึ่งถือว่าไม่ช้า4ชั่วโมงนอนเที่ยงคืนนอนไม่เกินเที่ยงคืนกินข้าวเย็นกันกี่โมงคะอยากทราบของทุกคนเหมือนกันนะว่าส่วนใหญ่กินกี่โมงคะพี่แนนไม่ใช่เป็นสายแบบราดหน้าอะไรมากด้วยไม่รู้ว่าราดหน้าที่อร่อยที่สุดอยู่ที่ไหนอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอร่อยแล้วหมูไม่ได้นุ่มจนแบบโอ้โหเละแบบไม่มี texture เลยอย่างเงี้ยก็อร่อยแล้วยังไม่เคยเจอราดหน้าไม่อร่อยเลยเพราะบางทีราดหน้าใส่แค่พริกดองเพื่อนก็ว่าอร่อยแล้วเพราะว่าชอบกินแต่มันไม่ค่อยดีหรอกค่ะจริงหมดค่ะก็ไม่ได้อิ่มมากนะคะเพราะพี่แนนอะเอาเส้นแบ่งออกไปครึ่งนึงได้เลยแต่เราต้องอย่าไปยองชั่งใจกินแค่นี้พอนี่มัสคัตอยู่5ลูกเองกินให้หมดดีกว่าค่ะมันเปลือกไม่ได้หนาพอที่จะแบบให้แกะ
สรุปค่ะสระผมเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะเป่าผมแล้วด้วยกันมา10ปีแล้วค่ะไม่ขาดไม่เปลี่ยนเที่ยงคืนแล้วนี่นะคะก็คือขี้เกียจแต่งตัวสุดๆก็เน้นให้สีเข้าเดี๋ยวพี่เน้นก็ใส่รองเท้าสีน้ำตาลหน้าก็คือไม่ได้แต่งแต่เขียนคิ้วเล็กน้อยใช่นี่มาสคาร่าคิ้วเดจูสีน่าชอบราวเขียนคิวอินนิสฟรีอันบางๆไปเจอแล้วรองเท้าก็เดี๋ยวใส่คู่นี้ในเข้าค่ะเข้านี่ค่ะเดี๋ยวนี้ดีกว่าก็เดี๋ยวจะขอปิดคลิปนี้ที่ตรงนี้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามกันตลอดแล้วก็ซัพพอร์ตหลายๆอย่างนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขมากๆเช่นกันขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์แล้วก็อวยพรให้กำลังใจแบบพูดคุยสื่อสารกันให้พี่แนนแบบได้หมายถึงบอกความรู้สึกตัวเองให้พี่แนนได้รับรู้ว่าแบบทุกคนรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากๆจริงอบอุ่นมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้แหละว่าพี่แนนก็มีมุมนี้มีวันที่แบบขี้เกียจแต่งตัวแล้วก็บ้านๆขี้เกียจจะเลือกกินขี้เกียจจะเรื่องมากอะไรเงี้ยกับชีวิตก็ปล่อยไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็อยู่บนพื้นฐานที่คิดว่าเราก็อยากแบบสวยดูดีสุขภาพดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลือกในข้อจำกัดเท่าที่เราได้แบบ flexy บ้างยืดหยุ่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่พี่นายก็ให้ความสำคัญแล้วก็ดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็หวังว่าจะทุกคนจะ enjoy กับคลิปนี้นะคะแล้วก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งของพี่แนนมากขึ้นละกันนะคะว่าไม่ได้เป็นคนสวยอะไรเท่าที่ทุกคนคิดเลยค่ะแบบบ้านๆง่อยๆอะไรเงี้ยเยอะมากค่ะเยอะมากจริงโอเคประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวพี่แนนก็ออกไปกินข้าวข้างนอกแหละบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะลืมพี่แนน เริ่มทำ TikTok ค่ะก็คิดว่าตอนแรกก็หาแนวทางไม่เจอว่าเราติ๊กต็อกคือเราจะเอาไปทำอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นว่ามันมีโคเวอร์ตลกสนุกดีซึ่งก็อันนั้นคือสนองนี้ตัวเองล้วนๆใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับคนดูเลยก็ไม่รู้ว่าคนจะมาดูเราทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ได้ไอเดียละก็คิดว่าสิ่งที่ทุกคนถามพี่แนนมักจะตอบสตอรี่บ่อยๆใช่ไหมคะมันจะเป็นการพิมพ์ก็คิดว่าจะรวบรวมพวก Q&A ในอดีตต่างๆที่ทุกคนถามเรื่องแบบสุขภาพการงานการเงินความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาพูดใน TikTok ก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์เอาไว้เผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครนะคะ follow หรือไม่ follow ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าเผื่อแบบสิ่งที่พี่แนนแชร์อะไรเงี้ยประสบการณ์ของตัวเองความคิดของพี่แนนจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะไปแล้วไปจริงบ๊ายบาย